อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of Sonalin กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวนะครับเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Creature ที่อาจจะพบเห็นนะครับในแมปได้ไม่มากเท่าไหร่นั่นเองนะเนื่องจากเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้ทำการเปิดตัวเข้ามาอย่างเป็นทางการภายในเกม Creature of Sonalin นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดนะของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่น TikTok แล้วไม่มีชื่อ TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับหรือว่ามารีวิวนะเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาภายในเกม Creature of Sonalin นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์นะครับที่ทางเกมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือว่ายังไม่มีวิธีการนะครับในการได้รับนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าอุราธรรมนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของเกม Creature of Sonalin นะครับที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับกิจกรรม Land Sea Skyหรือว่ากิจกรรม LSS Event นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าอุราธรรมหรือว่าอุราธรรมเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่นะครับยังไม่ได้มีวิธีการนะครับในการได้รับภายในเกมเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราจะพบเห็นเจ้าอุราธรรมได้ที่หน้ากิจกรรม LSS Event ตอนที่ให้เลือกฝ่ายใช่ไหมครับเพื่อนๆระหว่างฝ่ายแสงแล้วก็ฝ่ายความมืดนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับที่เป็นตัวแทนของฝ่ายแสงนั่นเองนะซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับน่าจะนะครับได้รับจากกิจกรรม LSS Event นะครับอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอเนี่ยนะครับทางเกมทำการอัปเดตเข้ามาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับวิธีการในการได้รับเจ้าอุราธรรมให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับทราบกันอีกทีนึงละกันนะครับเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้าอุราธรรมกันบ้างดีกว่านะครับโดยสเตตัสของเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่ 4,000 แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 135นะครับค่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่ 90ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่30นาทีน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่ 4,000 ปอนด์นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่20ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่72แล้วก็ในการบินเนี่ยอยู่ที่35นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าอุราธรรมเนี่ยครับก็จะบอกว่าอุราธรรมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะโบยบินไปบนท้องฟ้านะครับและพวกมันเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ของความถาวรหรือว่าความเป็นนิรันดร์ด้วยนั่นเองนะครับโดยสิ่งมีชีวิตนะครับตัวเล็กๆเนี่ยที่พบเห็นเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับมักจะมีรางร้ายหรือว่ามักจะเป็นสัญญาณเตือนของความโชคร้ายนั่นเองนะแต่กลับกันนะครับสิ่งมีชีวิตหรือว่าครีเจอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่เนี่ยนะครับหากว่าพบเห็นเจ้าอุราธรรมเนี่ยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะเชื่อว่าเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีนั่นเองนะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับหรือว่าที่มาของเจ้าอุราธรรมนั่นเองนะเราไปดูกันที่ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าอุราธรรมกันบ้างดีกว่านะครับโดยความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าอุราธรรมเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันตรงบริเวณกรามด้านล่างนั่นเองนะครับโดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเป็นขนหรือว่าครีบนะครับอยู่ตรงบริเวณกรามด้านล่างนั่นเองนะจะแตกต่างกับตัวเมียที่นะครับจะไม่มีขนหรือว่าครีบนะครับอยู่ตรงบริเวณกรามด้านล่างนั่นเองนะครับก็จะเป็นปากเรียบๆแบบนี้ไปเลยนั่นเองนะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าอุราธรรมเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าอุราธรรมนะครับรวมไปถึงความสามารถของเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าอุราธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าอุราธรรมนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่นะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับงูนะแต่ว่ามีปีกแล้วก็จะมีขาทางด้านหลังนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับจะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ประเภทฟลายเออร์นะครับหรือว่าสัตว์ปีกนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดแคนนิวอร์หรือว่ากินเนื้อนั่นเองนะครับซึ่งในวัยเด็กของเจ้าอุราธรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีความคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้มีพลั
ังโจมตีนะครับที่สูงมากมายอะไรนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้ในร่างวัยเด็กของเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับอาหารส่วนใหญ่ของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเศษซากเนื้อนะครับที่อยู่บริเวณแมปต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครีเจอร์ตัวเล็กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครีเจอร์ที่ตกอยู่ในสถานะอ่อนแอนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับก็จะเน้นวิธีการล่าเหยื่อเหล่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กของเจ้าอุรธรรมนะครับจะสามารถใช้ความสามารถฟอร์ติฟายนะครับหรือว่าความสามารถในการล้างสถานะหรือว่าล้างบัฟต่างๆนะครับให้กับตัวเองได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษานะครับสถานะต่างๆจากตัวเองได้แบบสบายๆมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าอุรธรรมในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมีข้อควรระวังอย่างเดียวก็คือการที่เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับจะถูกการโจมตีแบบรุนแรงมากๆนะครับที่จะสามารถสังหารเจ้าอุรธรรมในร่างวัยเด็กได้ในครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับส่วนในทางด้านอื่นๆหรือว่าทางด้านการติดสถานะจากการถูกโจมตีต่างๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับสบายมากๆเลยนะเพราะว่าสามารถใช้ความสามารถฟอร์ติฟายนะครับในการรักษาตัวเองได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆในทางด้านการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับมีความไวนะครับความรวดเร็วเป็นเลิศอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลบหลีกนะครับจากนักล่าต่างๆในขณะที่มันเนี่ยนะครับยังอยู่ในวัยเด็กได้แบบสบายมากๆเลยนั่นเองนะครับแถมยังเป็นครีเจอร์ที่มีค่าสเตมินาเนี่ยครับที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยสามารถที่จะอาศัยนะครับหรือว่าโบยบินไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับได้แทบจะตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับสำหรับเจ้าอุรธรรมในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะของเจ้าอุรธรรมในร่างโตเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับว่าเจ้าอุรธรรมในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับจะดูเท่ดูสง่างามนะครับมากขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็เป็นเจ้าอุรธรรมนะครับในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะเรียกได้ว่าขนาดตัวนะครับใหญ่โตขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับบนร่างกายของเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับเจ้าอุรธรรมนะครับในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตาค่อนข้างที่จะแตกต่างจากในร่างวัยเด็กพอสมควรเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนปีกนะที่จะมีปีกทั้งหมดเนี่ยนะครับ6ปีกด้วยกันนะจะแตกต่างจากในร่างวัยเด็กที่จะมีเพียง2ปีกหน้าใช่มั้ยแต่ว่าในร่างโตเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจะมีปีกนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยนะครับงอกเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณปลายปีกเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเท้านะครับหรือว่ากรงเล็บข้างหน้าด้วยนั่นเองนะครับใช้สำหรับในการโบยบินไปในอากาศแล้วก็ในการเคลื่อนที่ในขณะที่เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับอาศัยอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะครับและบนร่างกายของเจ้าอุรธรรมเนี่ยครับก็จะมีคล้ายๆกับดวงตานะครับที่จะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับมีเหมือนกับดวงตาพิเศษนะครับที่ทำให้มันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสังเกตนะครับครีเจอร์ตัวอื่นๆนะครับหรือว่าสุขภาพร่างกายของครีเจอร์ตัวอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะก็จะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกเหยื่อนะครับหรือว่าเลือกศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเหยื่อนะครับหรือว่าอาหารของเจ้าอุรธรรมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเหยื่อตัวเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นเศษเนื้อเศษซากเนื้อนะครับที่อยู่บริเวณแมปนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีดวงตานะครับของเจ้าอุรธรรมนะครับที่ทำให้สังเกตหรือว่ามองเห็นนะครับเหยื่อของมันเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูได้ด้วยนะว่าเหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพร่างกายแบบใดนะครับหรือว่าตกอยู่ในสถานะอ่อนแอหรือเปล่านั่นเองนะก็จะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าเลือกเหยื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะและไฮไลท์เลยนะครับสำหรับเจ้าอุรธรรมเนี่ยครับในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับจะมีอะเซสซอรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ประจำกายนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่เลยนั่นเองนะครับโดยลักษณะของเหรียญเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่มีเหมือนกับดวงตานั่นเองนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นแสงสว่างนั่นเองนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวของเจ้าอุรธรรมนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเหรียญอันนี้เนี่ยนะครับจะลอยอยู่นะครับบริเวณรอบๆตัวของเจ้าอุรธรรมเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีแอนิเมชันพิเศษด้วยนะครับโดยหากว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับทำการใช้แอนิเมชันในการนั่งพักนะครับหรือว่าแอนิเมชันซิทเนี่ยนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยมันจะทำการแสดงนะครับเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นวงกลมนั่นเองนะครับและเจ้าอุรธรรมก็จะทำการกินหางของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็จะนำเจ้าเหรียญตัวนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับและเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับก็จะทำการวนนะครับลอยวนรอบเหรียญนั่นเองนะครับทำให้เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์นะครับของความเป็นอมตะ
หรือว่าความเป็นนิรันดร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งรูปร่างของเจ้าอุรธรรมแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่ได้รับไอเดียในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากอูโรโบโรสนั่นเองนะครับหรือว่าสัญลักษณ์งูกินหางนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้รับแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าไอเดียเนี่ยมาจากโอฟานิมนั่นเองนะโดยโอฟานิมเนี่ยนะครับผมฟังจากประวัติคร่าวๆมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเทพธิดาหรือว่าเป็นนางฟ้าใช่มั้ยที่อยู่บนสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีลักษณะนะครับที่มีคล้ายๆกับวงล้อนะครับรอบตัวเองเหมือนกับเหรียญของเจ้าอุรธรรมเลยนั่นเองนะครับซึ่งโอฟานิมเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียนะครับหรือว่าแรงบันดาลใจในการสร้างตัวของเจ้าอุรธรรมขึ้นมานะครับในลักษณะของเหรียญนั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากแสงสว่างหรือว่าเป็นแบบเทพนิยายต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์ที่เป็นคล้ายๆกับตัวแทนของฝั่งไลท์หรือว่าฝั่งแสงในกิจกรรม Land City Sky หรือว่า LSS Event ในเกม Creature of Sonalia ในปี2024นี้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยในขณะนี้มันยังไม่สามารถที่จะรับสปีชีส์นะครับได้จากภายในเกมนั่นเองนะซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการทดลองเล่นเจ้าอุรธรรมนะครับสามารถที่จะไปซื้อนะครับสโตของเจ้าอุรธรรมนะครับในร้านค้าได้เลยนะเพราะว่าจะมีราคาอยู่ที่500เหรียญนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปซื้อมาทดลองเล่นกันได้นะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยมันเป็นครีเอเตอร์ที่อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับอาจจะไม่ได้มีพลังโจมตีที่สูงหรือว่าไม่ได้เป็นครีเอเตอร์สาย PVP แล้วก็ไม่ได้เป็นครีเอเตอร์สายฮีลหรือว่าสายซัพพอร์ตด้วยนั่นเองนะครับผมจัดให้ว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยมันเป็นครีเอเตอร์ที่น่าจะเอาไว้สะสมซะมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่แล้วก็ดูสวยงามของเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับออกมาในรูปแบบของครีเอเตอร์สาย PVP หรือว่าสายซัพพอร์ตนั่นเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาจะทำให้เจ้าอุรธรรมเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้นะแต่ว่าด้วยความสามารถของเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมอะไรมากมายสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยมันเป็นครีเอเตอร์ที่เหมาะแก่การเอาไว้สะสมมากกว่านั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าอุรธรรมกันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าอุรธรรมหรือว่าเจ้างูแสงตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าอุรธรรมกันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถ bleed attack นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าอุรธรรมทำการโจมตีใส่ศัตรูหรือว่าใส่เหยื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยจะทำการสร้างบาดแผลให้กับเหยื่อหรือว่าศัตรูตัวนั้นนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับมีความสามารถ bleed attack อยู่ที่2แต้มนั่นเองนะความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ block bleed นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการป้องกันจากสถานการณ์เกิดบาดแผลนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับมีความสามารถ block bleed อยู่ที่ 80% เลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ bleed หรือว่าโอกาสที่จะเกิดบาดแผลเนี่ยนะครับจากการถูกโจมตีเนี่ยน้อยมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็ความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ block necropoison หรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะ necropoison หรือว่าสถานะติดพิษนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะ block สถานะ necropoison เนี่ยได้แบบ 100% หมายความว่าเจ้าอุรธรรมไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะ necropoison เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่4นะครับคือความสามารถ quick recovery นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากว่าเจ้าอุรธรรมนะครับถูกโจมตีนะครับด้วยดาเมจที่หนักหน่วงหรือว่ารุนแรงเลยเนี่ยนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับจะทำการฟื้นฟูตัวเองนะครับอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้าอุรธรรมเนี่ยนะครับถูกโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับมันจะทำการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถ keen observer นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยก็มีผลพวงมาจากดวงตาที่อยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าอุรธรรมนั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นค่า HP นะครับรวมไปถึงสถานะต่างๆนะครับของครีเจอร์นะครับที่อยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าอุรธรรมได้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าอุรธรรมเนี่ยสามารถที่จะเลือกคู่ต่อสู้หรือว่าเลือกเหยื่อนะครับที่กำลังอ่อนแอได้แบบสบายมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท Active Ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับของเจ้าอุรธรรมเนี่ยครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ Fortify นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากว่าเจ้าอุรธรรมทำการกดใช้นะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยจะทำการลบล้างบัฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟบลีดหรือว่าบัฟติดพิษหรือว่าบัฟพาราไลซ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรที่มีผลเสียกับเจ้าอุรธรรมนะครับหากเราทำการกดใช้ความสามารถนี้เนี่ยเจ้าอุรธรรมจะทำการล้างบัฟหรือว่าล้างสถานะต่างๆนะครับที่ติดอยู่กับตัวมันเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองของเจ้าอุรธรรมอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถโซล่าบีมเบรสนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดใช้นะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยจะทำการปล่อยโซล่าบีมนะครับหรือว่าลำแสงที่รุนแรงเนี่ยนะครับออกไปจากบริเวณปากของเจ้าอุรธรรมนั่นเองนะครับซึ่งศัตรูนะครับที่โดนโซล่าบีมอันนี้เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจนะครับที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับได้รับดาเมจจากโซล่าบีมไปนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าอุรธรรมนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้า
าง้อแสงนะครับที่เป็นตัวแทนของทีมไลท์ในกิจกรรมแลนซีสกายอีเวนต์นะครับในเกม Creature of Sonaria ประจำปี2024นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเจ้าอุรธรรมจะเป็น Creature ที่มีความสามารถในการรักษาตัวเองเป็นหลักมากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้เป็น Creature สาย PVP หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็น Creature สายซัพพอร์ตอะไรนั่นเองนะครับเพื่อนๆเจ้าอุรธรรมเนี่ยก็จะเก่งแล้วก็เหมาะนะครับกับการล่าเหยื่อนะครับที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการไล่เก็บนะครับศัตรูที่ตรงอยู่ในสถานะอ่อนแออะไรทํานองนี้มากกว่านั่นเองนะครับเจ้าอุรธรรมเนี่ยก็จะเก่งในทางด้านนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเจ้าอุรธรรมหรือว่าเจ้างูแสงตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและสำหรับฝ่ายด้านนะครับหรือว่าฝ่ายความมืดในกิจกรรมแลนซีสกายอีเวนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าครีเจอร์นะที่เป็นตัวแทนของฝ่ายด้านหรือว่าฝ่ายความมืดกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยนะครับฝากกดเอาไว้ด้วยนะและเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ